อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ารับประทานแล้วก็หอมเหลือเกินนะฮะกับเชฟของเรานะครับกับกิจกรรมที่ชื่อว่าเชฟเทเบิลฮะตอนนี้โอ้โหกำลังง่วนเลยนะครับผมที่กำลังผัดข้าวอันนี้คือการผัดหรือเปล่าครับเป็นการผัดเนื้อใช่ไหมอ๋อเป็นการกริลเนื้อครับครับผมตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินเขานะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในดีกว่านะครับผมขออนุญาตบุกเข้าไปในห้องครัวของเชฟนะฮะโอเชฟผมจะเข้ายังไงดีฮะขออนุญาตข้ามาแบบนี้เลยแล้วกันได้ครับผมไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานของผมอยู่แล้วนะฮะสำหรับเรื่องกินอันนี้จะเป็นเนื้อวันนี้เมนูที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นสปาเกตตี้กริลแต่ว่าวันนี้เลือกชิ้นส่วนของอันนี้เป็นเนื้อวัวเนาะเป็นเนื้อโคขุนชิ้นส่วนเป็นซี่โครงครับผมแต่เราจะตุ๋นมาก่อนเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยคนฟันไม่ค่อยดีเยอะเพราะนั้นเวลาที่เราทำเมนูทั่วไปอย่างเงี้ย คนอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันเรื่องเหงือกพี่ก็จะค่อนข้างเป็นห่วงก็เลยตุ๋นมาให้ก่อนให้มันให้มันเคี้ยวง่ายที่สุดนะครับผมเคี้ยวง่ายย่อยง่ายเคี้ยวง่ายย่อยง่ายดีครับผมถ้าทานเนื้อนะก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้แนะนำตัวนะครับให้กับทางคุณผู้ชมเลยครับผมก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับอ่านในไมค์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมพี่ขอปิดเตาแป๊บนึงเอาปิดเตาก่อนเลยนะฮะชื่อเชฟพี่เดือนนะคะเดือนโรดอาจารย์เดือนโรดโรดรัตนะค่ะก็ปกติแล้วพี่จะดูแลเรื่องของอาหารเมนูสุขภาพทั่วไปเลยค่ะครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีอยากต้องการบำบัดโรคอยากฟื้นฟูร่างกายเราจะใช้สมุนไพรธรรมชาติครับผมใช้เครื่องปรุงให้น้อยที่สุดเขาเรียกอะไรอ่ะความชูรสความอร่อยชูรสความอร่อยเนี่ยได้จากพืชพันธุ์ธัญญาหารทั่วไปวันนี้ที่หลักๆที่พี่เอามาทำให้ดูก็คือรากชูรากถั่วฮะรากชูรากชูบางที่เขาก็เรียกรากซูอ๋อซอโซก็ได้ชอช้างก็ได้ครับผมมันมีความพิเศษยังไงฮะสำหรับตรงนี้อันนี้จริงๆมันเป็นพืชที่เขากินกันมาเนิ่นนานละครับก็มันจะมาจากทางแผ่นดินที่สูงหน่อยอันนี้จริงๆแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกรากวัฒนธรรมเนาะว่าอย่างของเกาหลีครับเออกินโสมญี่ปุ่นกินโสมใช่ใช่จีนก็กินโสมเหมือนกันคราวนี้อันนี้จะมาทางยูนานทางใต้ลงมาแล้วใกล้กับของไทยเป็นทางตอนใต้ของจีนตอนเหนือของลาวถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมใช่ก็คือโซนนั้นโซนโขงแม่น้ำโขงอ่ะใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ทางเหนือของพม่าเนาะครับผมไปทางทิเบตทางโน้นก็คืออันนี้มันจะปลูกได้ดีในที่สูงดินที่เป็นภูเขาแล้วก็เป็นดินเขาเรียกอะไรอ่ะดินธรรมชาติครับถ้ามาปลูกแถวบ้านเราพี่เคยลองละมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ชอบอากาศ มันชอบอากาศเย็นอากาศเย็นครับที่พิเศษของเขาก็คือว่ารากเขาจะยาวมากจริงฮะต้นคล้ายๆกุ้ยช่ายอะนะคะครับผมบางคนก็เรียกกุ้ยช่ายภูเขาอันนี้เนี่ยความอูมามิที่จะได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการตุ๋นคือผ่านความร้อนในระยะเวลานานนิดนึงเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยในตัวเขาเองครับสังเกตว่าพอพี่ตุ๋นวันนี้เราจะมีเมนูที่เดี๋ยวจะทำให้ชิมนะคะก็เป็นไก่ตุ๋นรากชูอันนี้ก็จะได้ความอร่อยจากเครื่องปรุงที่บอกก็คือจะมีแค่รากชูมีเห็ดหอมเห็ดหอมเราได้กลูตามิกแอซิดโมโนโซเดียมกลูตาเมตแต่อันนี้เราใช้เห็ดมาช่วยเรียกน้ำย่อยเนาะใช่ๆครับใช่ครับแล้วก็ที่ไฮไลท์ก็คือรากชูรากชูใส่เข้าไปแล้วตุ๋นนานๆเนี่ยเขาจะได้กลูตามิกที่ค่อนข้างดีแล้วก็ได้กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยสูตรนี้จะเป็นสูตรที่บำรุงกำลังครับคืออันนี้จะเหมาะกับคนที่อยู่ที่สูงคือเวลาที่เขาหนาวอันนี้จะทำมีลิตรร้อนอ๋อมันจะทำให้ร่างกายอบอุ่นใช่ค่ะใช่ครับผมทีนี้แล้วน้ำซุปที่เราจะเอามาปรุงอาหารวันนี้ก็จะได้จากซุปของตัวนี้เหมือนกันเอามาทำเป็นน้ำสต๊อกครับเพราะนั้นพี่ก็ไม่ใช้ผงชูรสเลยดีครับผม ดีแล้วฮะ ดีมากๆเลยครับยังเนื้อซี่โครงที่ตุ๋นมาเนี่ยครับก็ตุ๋นแค่กับเกลือ ใช้เกลือเป็นตัวดึงความอร่อยออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะปรุงรสเขาด้วยอันนี้คือผักแห้งผักแห้งอะฮะผักแห้งถ้าทางพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีผักที่เขาเก็บถนอมอาหารไว้เนาะจะเป็นพวกผักกาดพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของพี่ใช้เครื่องอบแห้งมันก็เลยจะออกเขียวหน่อยของพี่น้องเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลนิดนึงแต่ก็คือเป็นผักเป็นพืชที่มาจาก
ชาติพันธุ์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้พอเราอบอย่างเงี้ยพอได้สีเขียวเราจะได้เรื่องของวิตามินกับคลอโรฟิลล์ที่มากขึ้นการตากหรือการให้ความร้อนในระยะเวลาที่ไม่นานเนี่ยมันจะทำให้รักษาคุณค่าทางอาหารได้มากขึ้นพริกก็เป็นพริกกะเหรี่ยงแล้วก็ใส่เกลืออันนี้ส่วนผสมมีมะแขวนพี่บอกส่วนผสมแล้วกันเนาะมะแขวนมะแขวนครับมะแขวนแล้วก็มีลูกผักชียี่หร่าเยอะมากเลยถ้าปัจจุบันอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ของไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะอันนี้เขาเอามาทำขวดนี้แพงมากอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่สเต็กแต่เราจะไม่ใช้อันนี้วันนี้เราจะใช้อันนี้ลองเทียบกันดูว่าอันนี้อร่อยไหมปกติผมทานสเต็กผมก็ใช้นี้แหละใช้ยี่ห้อนี้นะแต่ว่าไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับผมแค่พูดให้ฟังแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เนาะซึ่งเรียกว่ามีโอ้โหเป็นพืชหลากหลายชนิดสรรพคุณเยอะแยะมากมายอันนี้ของพี่น้องเขามีปลูกในพื้นที่เขาอยู่แล้วในไร่หมุนเวียนเนี่ยจะมีพืชพันธุ์พวกนี้อยู่แล้วตามฤดูกาลอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บถนอมอาหารด้วยวิธีการตากแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาผสมกับพริกกะเหรี่ยงซึ่งได้ความแซ่บแล้วก็ใส่พริกไทยมีพริกไทยนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะกริลอันนี้ใส่อันนี้ครับค่ะแล้วก็ทานคู่กับดูอินเตอร์นิดนึงก็คือสปาเกตตี้ถ้าเป็นข้าวเนี่ยมันอาจจะแฉะไปนิดนึงเดี๋ยวมันจะดูไหมเอาให้มันล้อกันครับแล้วเดี๋ยวจะทำเทียบกันขึ้นมาดูว่าเรามีวัตถุดิบแค่เห็ดอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะใส่รากนี้ครับแล้วก็ใส่ผงอันนี้ครับผัดเป็นเครื่องเคียงแล้วดอกอัญชันมันยังไงฮะอ๋อดอกอัญชันเนี่ยเราให้สีถ้าอย่างบางคนเนี่ยอยากเล่นว่าเอ้ยอันเนี้ยอยากทำเป็นสีฟ้าครับเราก็จะทำซอสสีฟ้าอ๋อโดยใส่นี้ลงไปคือเรื่องอาหารนะจริงๆมันชาเลนจ์มันเป็นเรื่องสนุกใช่ฮะอยากจะเล่นไปไหนอยากได้สีชมพูคุณก็เอาเปลือกของอะไรนะแก้วมังกรใช่เอามาใส่หรือบีทรูทก็ได้ชมพูอมม่วงโอ้โหอันนี้น่าสนใจ มันเหมือนเป็นศาสตร์และศิลปะที่แบบค่อนข้างจะแปลกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำสีมาทำอาหารที่เป็น made from ธรรมชาติอะครับผมมันน่าสนใจมากมันก็จะย่อยสลายมันก็คืออาหารแล้วก็ร่างกายก็ได้รับสารเขาเรียกอะไรสารที่ดีอะฮะสารที่ดีวิตามินครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้ดูได้ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนรอชิมฮะงั้นอย่างนี้วันนี้มีซุปจะได้จากไก่ตุ๋นลากชูเนาะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นจานหลักเป็นสเต็กเป็นสปาเกตตี้สเต็กกริลแล้วก็เดี๋ยวมีเครื่องดื่มก็เป็นซูซ่าคาร์บอเนตก็คือจริงๆเราใช้น้ำผึ้งผสมกับมะนาวแต่เราอัดคาร์บอเนตอัดคาร์บอนลงไปครับเห็นอันนี้นะครับผมถามพี่เดือนใช่ไหมครับพี่เดือนถามพี่เดือนรอบๆมานะครับว่าน้ำผึ้งนี่ทำมาจากไหนคือน้ำผึ้งนี่คือมาจากทางชาติพันธุ์ที่มาในวันนี้นี่แหละนะฮะค่ะเป็นผึ้งหลวงผึ้งหลวงมาจากรังผึ้งเป็นชนิดของผึ้งหลวงครับผมตอนนี้จริงๆเมื่อกี้ไปนั่งแอบฟังเขาพูดถึงน้ำผึ้งที่ได้จากป่าชายเลนเนาะก็อยากจะเอามาลองทำแต่เห็นมันเป็นลักษณะไซรัปที่ไม่ค่อยเหนียวพี่ว่าเอาไปราดแพนเค้กอ่ะน่าจะอร่อย ทำเมนูของหวาน คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าพี่เดือนครับทำอาหารเลยดีกว่าฮะ ผมไม่ไหวแล้วฮะ ผมไม่ไหวแล้ว โอเคถ้างั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ผมเป็นลูกมือให้ไหมฮะหรือยังไงดีเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนแล้วฮะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เสร็จแล้วครับโอเคอันนี้เดี๋ยวตักได้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการกริลเนื้อต่อโอเคครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากๆนะฮะตอนนี้แล้วก็วิธีการต่อมาคือเราจะใส่ตัวเครื่องปรุงอย่าเรียกว่าเครื่องปรุงเรียกว่าเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศเราจะทำการกริลกับเครื่องเทศก่อนเพื่อจะเอากลิ่นตรงนี้ทำน้ำสต็อกทำเกรวี่นะคะโอเคเทนในปริมาณที่ถ้าดูแล้วปรุงอย่างนี้นะคะให้สะบัดอย่าเทอย่างนี้นะคะคือถ้าแบบแกะแกะแกะลงเนี้ยโอ้โหฟุ้งแน่นอนเราก็ต้องค่อยๆสะบัดเนาะสีเขียวๆนี่ก็เป็นผักกวางตุ้งนะคะครับโอเคตอนนี้ก็สีสันเริ่มออกนะฮะแล้วอันนี้คือใช้ไฟอ่อนหรือว่าใช้ไฟแค่ไหนครับใช้ไฟกลางนะโอเคราดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใช้วันนี้พี่เลือกใช้น้ำมันเมล็ดชานะคะน้ำมันเมล็ดชาของโครงการนะคะแล้วก็อันนี้จะให้โอเมก้า9ไปกระ
ตุ้นให้โอเมก้า3กับโอเมก้า6ทำงานได้ดีขึ้นร่างกายจะดูดซึมได้ดีขึ้นส่วนมากคนจะไม่ค่อยทราบว่ามีโอเมก้า9ด้วยนะคะครับผมอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับผมวิธีการใช้น้ำมันเนี่ยเราก็จะมีน้ำมันที่หลากหลายเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะเคยผัดข้าวจะใช้เป็นน้ำมันปาล์มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมบางคนใช้น้ำมันมะกอกอย่างผมเนี่ยใช้ olive oil อะไรเงี้ยน้ำมันมะพร้าวอะไรก็มีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความแปลกใหม่ที่ใช้เป็นน้ำมันเมล็ดชานะครับผมซึ่งจะได้โอเมก้า9นะครับเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอฮะอันนี้คือสำหรับเนื้อนะคะเดี๋ยวรอเส้นอ๋อเดี๋ยวเราจะผัดเส้นต่อนะครับตอนนี้เราได้ไขมันจากสัตว์นะคะได้ไขมันจากเนื้อวัวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเติมโอเมก้า9โอเคตอนนี้นะฮะเรามีไขมันจากสัตว์หรือว่าไขมันจากเนื้อวัวเรียบร้อยแล้วก็เราจะใช้น้ำมันจากเมล็ดชาเนี่ยนะฮะในการผัดเส้นต่อนั่นเองอาจจะเห็นน้ำมันงาขี้ม้อนเนี่ยผ่านความร้อนได้ไม่ได้ดีเท่ากับเมล็ดชาเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ทำเป็นสลัดงาขี้ม้อนควรจะทานโดยตรงไปได้เลยไม่งั้นคุณค่าทางอาหารจะไม่ได้โอเคเขาไม่ถ้าเป็นน้ำมันนี้นะฮะเขาจะไม่ชอบความร้อนครับก็ทานเป็นสลัดได้เลยเนาะโอเคครับใส่เห็ดลงไปแล้วอุ้ยครับได้ครับอ๋อรากนี้คือมีรสชาติเผ็ดซ่าเหรอฮะโอ้ยดูจากภายนอกนี้เขาดูแบบธรรมดามากเลยฮะเนี่ยได้กลิ่นจริงฮะถ้างั้นผมขออนุญาตนะฮะทุกคนนะที่แห่งนี้ใส่แมสครับผมขออนุญาตดมชัดๆฮะโอ้โหที่มีใบทามอันนี้จะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็กระตุ้นความอยากอาหารให้มากขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่กับเมนูสปาเกตตี้เนี่ยมันจะเข้ากันมากพี่ใส่ใบทามลงไปแล้วนะครับมันจะช่วยชูกลิ่นให้มันดีขึ้นนะฮะโอ้โหนี่จะเอากลิ่นดีขนาดไหนครับเนี่ย เติมเครื่องปรุงรสเข้าไปนะฮะเป็นเครื่องเทศนะฮะที่โอ้โหกลิ่นคือยิ่งทวีความรุนแรงดาเมจแรงมากฮะโอเคเส้นผัดลงไปแล้ว เติมน้ำสต๊อกลงไปนิดนึงเพื่อให้เส้นดูดน้ำซุปเข้าไปนะครับผมจานนี้ใครสั่งฮะน้องสั่งผมสั่งใช่ไหมฮะเป็นอันรู้กันนะครับทุกคนฮะจานนี้ผมสั่งนะฮะ ผมขอใช้อภิสิทธิ์ในการเป็นพิธีกรในการได้ชิมนะครับผมโอ้โหคือมันหอมมากจริงๆฮะหอมมากจริงอันนี้ยอมเลยนะซอสใบกะเพราก็คือเราจะได้จากกะเพราของที่พี่น้องปลูกกันเนาะแล้วเอามาดัดแปลงก็คือว่าเอามาบดให้ใส่ในซอสแล้วก็ถ้าเพิ่มความเข้มข้นด้วยการใช้แป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าผสมกันเพิ่มความข้นหนึบอินเตอร์แต่จริงๆก็คือทำแบบบ้านๆเหมือนกันโอ้โหอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารนะครับผมในการทำกับข้าวที่เรียกว่าง่ายมากนะครับผมคือง่ายๆเลยมันจะมีเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่มาผสมรวมนะครับอยู่ในวิธีการทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำผึ้งนะฮะที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับผมที่วันนี้ก็ได้มาร่วมจัดกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะครับผมนี่แหละฮะถึงเรียกได้ว่าเรียนรู้อยู่ร่วมนั่นเองนะครับขนาดอาหารเนี่ยเขายังอยู่ร่วมกันได้แล้วออกมาน่ากินซะเหลือเกินครับผมตอนนี้นะฮะผมรอแล้วฮะผมรอแล้วตอนนี้คือเส้นผัดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะท็อปปิ้งให้ด้วยนี่โอ้โหหลายคนที่แบบดูไลฟ์อยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้กลิ่นนะฮะแต่ว่าพี่ๆที่อยู่ที่นี่ได้กลิ่นกันหมดนะครับผมนักดนตรีนี่คือวางกีตาร์แล้วนะครับผม วางกีตาร์แล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบจริงนะฮะถ้าเกิดว่าดีผมจะบอกว่าดีถ้าไม่อร่อยผมจะบอกว่าไม่อร่อยครับเราจะไม่โกหกกันนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมจะได้ชิมผมรีวิวจริงเลยนะพี่เดือนโอเคใช่ไหมโอเคค่ะ
นะครับผมไม่อร่อยก็เงียบไม่ได้ครับผมต้องพูดตามความจริงฮะน่าขอช้อนหน่อยพี่เดือนครับผมขออนุญาตฝากไมค์ฮะโอเคขอบคุณครับพี่เดือนอธิบายหน่อยอันนี้คือตั้งชื่อเมนูว่าอะไรครับตั้งชื่อว่าสปาเกตตี้กริลสเต็กเราสามารถเสิร์ฟเป็นเมนูสเต็กก็ได้ที่อย่างที่พี่บอกอ่ะก็คือว่าใส่น้ำสต็อกเข้าไปแล้วเพิ่มความข้นเหนียวด้วยแป้งก็จะได้เป็นเกรวี่หนืดๆอันนี้จะสไปซี่หน่อยเพราะว่าไอตัวพริกเนี่ยจะเผ็ดมากบางคนก็จะชอบโรยต้นหอมเอาไหมคะได้ครับเดี๋ยวโอเคโอ้โหแซ่บระหว่างนี้นะฮะให้พี่เดือนนะครับโรยต้นหอมให้ผมนะแต่ผมต้องบอกว่าโอ้โหพี่ได้เชฟมิชลินอะไรมาหรือเปล่าฮะคืออร่อยมากคือผมขอตบมือให้เลยนะครับผมนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับพี่เดือนหน่อยนะฮะถ้ามีโอกาสพี่เดือนอันนี้คือพี่เดือนจะไปกินเองหรือจะแจกต่อเดี๋ยวแจกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาอยากชิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นครับผมโอ้โหซูซ่าคาร์บอเนตนะฮะสดชื่นขึ้นสดชื่นจริงฮะโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้นะครับพี่ๆครับทุกท่านครับตอนนี้เราแจกเครื่องดื่มแล้วนะครับผมสามารถมารับกันได้นะครับใครที่อยากทานนะฮะแล้วก็เมนูนี้นะฮะถ้าเกิดว่าผมอยากจะทำเองที่บ้านเนี่ยก็ทำยังไงได้บ้างฮะมีสูตรอะไรที่พี่เดือนเอาไปวางไว้ตรงไหนไหมฮะติดต่อผ่านไลน์ผ่านไลน์ของพี่ของพี่ใช่ไหม เอางี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าทำยังไงฮะกอกลับครับเดี๋ยวจบไลฟ์คุณกอกลับนะฮะไอ้โพสต์นี้เราไม่ได้ลบไปไหนกอกลับนะฮะเชื่อว่าทำได้อย่างที่พี่เดือนทำแน่นอนพี่เดือนเก็บไลน์ไว้เป็นที่ส่วนตัวของพี่ละกันขอบคุณมากมากนะครับผมพี่เดือนสุดท้ายนี้ฝากอะไรให้กับงานในวันนี้หน่อยครับงานในวันนี้คือก็อยากให้พวกเราอ่ะก็เราคนไทยด้วยกันเนาะคือในโลกใบนี้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันมีจิตวิญญาณทุกอย่างคือมนุษย์หนึ่งคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดวิถีทุกคนต้องหล่อล้อมรวมกันเพราะว่าอย่างที่พี่มองอ่ะพี่จะมองว่าไม่มีอะไรมาแบ่งแยกพวกเราได้เราก็คือมนุษย์คนหนึ่งพี่ๆก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละแล้วพวกเราเนี่ยจะอยู่ร่วมกันยังไงวันนี้ในเมนูทุกอย่างของพี่จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองกับสังคมด้วยวิถีอาหารวัฒนธรรมอาหารหรือความรู้อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีชนชั้นไม่มีแบ่งแยกทุกคนอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณพี่เดือนมากๆเลยนะครับต้องปรบมือให้เลยนี่นะครับคือผมไม่ต้องสรุปอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าพี่เดือนเนี่ยสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะกับตรงกับคอนเซปต์งานของเรานะครับผมเรียนรู้อยู่ร่วมนะครับเรียนรู้จากความแตกต่างเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับผมขอบคุณพี่เดือนครับนะครับ